นับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ The Song Cook รายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงซึ่งแขกรับเชิญที่ทางรายการนัดไว้จะเป็นใครไปชมกันครับสวัสดีค่ะเปาเปาวลีพรพิมลนะคะวันนี้รายการของเราก็มีเพลงรักคำโตๆมาให้น้องเปาวลีได้ฟังกันครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ฟังเพลงรักคำโตๆจบลงไปแล้วน้องปาวลีนึกถึงเมนูอะไรครับแกงจืดไข่น้ำหมูสับนะคะแล้วรักคำโตๆคำนี้ทำไมถึงต้องเป็นเมนูแกงจืดไข่น้ำหมูสับนี้ล่ะครับกินแล้วรู้สึกได้อรรถรสในการกินมากเลยทั้งเจอหมูด้วยเจอไข่ด้วยน้ำซุปที่แสนอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นึกถึงเมนูนี้ขึ้นมาแล้วเมนูรักคำโตๆนี้น้องปาวลีอยากจะมอบให้กับใครกันล่ะครับค่ะปอก็อยากจะส่งมอบนะคะเมนูแกงจืดไข่น้ำหมูสับนะคะเป็นเมนูรักคำโตๆให้กับคุณแม่ของเปาเองค่ะนั่นก็คือเรื่องราวความรักความห่วงใยที่น้องปาวลีนั้นมอบเมนูสุดโปรดให้กับคุณแม่ของเธอนั่นเองครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกรครับสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกลสวัสดีครับอยู่กับชินเหมือนเคยนะครับในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกลนะครับซึ่งวันนี้ครับเอาใจแฟนๆคนที่ชอบราเมงครับเพราะว่าร้านนี้มีชื่อว่ามิโซยะราเมงเป็นร้านที่รวมราเมงทุกสไตล์จากทุกภาคของญี่ปุ่นมารวมในที่เดียวโอ้โหแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วส่วนจะอร่อยแค่ไหนตามผมไปเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชินได้ข่าวมาว่าร้านนี้ราเมงอร่อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้ผมสัก3แบบโอเคค่ะงั้นเชิญรอที่โต๊ะได้ได้เลยครับขอบคุณครับก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารนะครับต้องแนะนำให้รู้จักกับพี่จิมนะครับนั่นก็คือเชฟแล้วก็คนดูแลร้านนี้นั่นเองพี่จิมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชินพี่จิมครับมิโซยะคืออะไรครับมิโซยะก็คือมีความหมายย่อมาจากคำว่ามิโซะนะครับในของญี่ปุ่นครับแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับก็เป็นร่วมสมัยหน่อยการแต่งร้านด้วยอะไรด้วยนะครับนะฮะทีนี้เข้าเรื่องอาหารบ้างครับแต่ผมขอถามทีละเมนูแล้วกันเอาฝั่งนี้ก่อนอันนี้จะเป็นนาโกย่ามิโซะราเมงนะครับแล้วฝั่งนี้อันนี้จะเป็นโตเกียวคารามิโซะมิโซะแบบเผ็ดอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยครับผมอันนี้คืออะไรครับฮอกไกโดอาบิชาชูเมนครับผมใช่ครับแล้วเคล็ดลับของมันคืออะไรครับก็เราเลือกใช้หมู3ชั้นแบบพรีเมียมของ SPL นะครับที่มีไขมันน้อยนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างนะฮะและยังได้รับรสชาติที่นุ่มชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูแล้วสำหรับซิกเนเจอร์ดิชนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับหรือว่าแฟนๆรายการนะครับที่มาที่มิโซยะราเมงนะครับผมและสั่งฮอกไกโดอาบุริชาชูราเมงนะครับผมก็รับไปเลยนะครับที่ทำไข่ดาวจาก SPL นะครับผมเพราะฉะนั้นรีบสั่งกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนสินค้าหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะมาที่ร้านมิโซยะราเมงเนี่ยวันนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่จิมฝากได้เลยเต็มที่นะครับก็อยู่ที่ทองหล่อซอย13นะครับเรามี Facebook ด้วยนะครับที่มิโซยะแบงคอกนะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับก็089ครับ053-7474ครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่าครับพี่จิมครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเบทาโกรมอบให้ด้วยนะครับนี่เลยครับพี่จิมแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องราวรักคำโตๆนะครับก็เข้าไปดูกันที่www.facebook.com/betagrowsociety นะครับกดไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าชินและอร่อยร้านกับเบทาโกรจะพาไปไหนติดตามส่วนครั้งนี้ขออนุญาตนะครับถึงเวลาที่ผมจะต้องรับประทานแล้วครั้งหน้าเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกร